วิโรจน์ไม่หวั่นทักษิณทวงคืนส.ส.นนทบุรีบอกอย่าไปใส่ใจคนเลือกคือประชาชนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 15:12 น.วิโรจน์ไม่หวั่นทักษิณขอทวงคืนส.ส.เมืองนนท์บอกอย่าไปใส่ใจเพราะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองประชาชนเลือกมาเองระบุการตอบโต้กลับที่ดีที่สุดคือมุ่งทำงานต่อเมื่อวันที่14มิถุนายน2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันเกิดนายกเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยพท.จะขอกวาดสดนนทบุรีคืนทั้งจังหวัดว่าคนเลือกส.ส.นนทบุรีไม่ใช่นายทักษิณแต่เป็นคนนนทบุรีที่เลือกมาดังนั้นจะไปหวั่นไหวกับเรื่องนี้ทำไมเพราะส.ส.ของเราก็ตั้งใจทำงานเราโฟกัสกับการทำงานต่อไปนายทักษิณไม่มีหน้าที่เลือกส.ส.นนทบุรีและไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่นี้ตนคิดว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยตกลงที่นายทักษิณกลับมาประเทศไทยเพื่อเลี้ยงหลานตอนนี้จะไม่เลี้ยงแล้วหรือทุกคนบอกว่านายทักษิณกลับประเทศไทยเพราะวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างแน่นอนแต่อย่าไปใส่ใจเลยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นแค่หนึ่งเสียงจากคนหนึ่งที่รักษาอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเองนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าประชาชนไม่ได้เลือกเพราะนายทักษิณชี้แล้วเลือกตามซึ่งนายทักษิณก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคพท.หรือในรัฐบาลอย่าไปใส่ใจเลยเพราะนายทักษิณก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ถ้าเราไปเฝ้าติดตามทุกเมื่อเชื่อวันงานการก็ไม่ต้องทำกันพอดีส่วนที่นายทักษิณเดินสายลงพื้นที่โดยเฉพาะใจปทุมธานีและนนทบุรีที่มีส.ส.ก้าวไกลชนะเลือกตั้งยกจังหวัดถือเป็นการส่งสัญญาณเดินหน้าทวงคืนส.ส.ให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่ากว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังอีกนานนายทักษิณอาจลงพื้นที่เพื่อพบเพื่อนเก่าแล้วแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็แค่นั้นหากเรามองว่านายทักษิณเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็น้อมรับความคิดเห็นซึ่งการตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการตั้งใจทำงานของเราต่อไป คริสเตียโน โรนัลโดอาวุธหนักอาวุธลับทัพโปรตุเกสสู้ศึกยูโร2024 MVP บอลยุโรปวันที่14มิถุนายน2567 16:11 น.แม้จะเป็นนักเตะสูงวัยไปแล้วแต่สำหรับคริสเตียโน โรนัลโดในวัย39ปียังเป็นอาวุธหนักและอาวุธลับของทีมชาติโปรตุเกสเหมือนเดิม AFP Photo Maladern ANTONOV Photo by MLADENANTONOV AFP Euro 2024ถือเป็นการเล่นฟุตบอลยูโรครั้งที่6ของโรนัลโดเข้าไปแล้วที่เจ้าตัวติดเป็นขุนพลทีมชาติโดยโรนัลโดลงเตะฟุตบอลยูโรหนแรกต้องย้อนไปถึงยูโร2004ที่โรนัลโดถูกเลือกให้ผิดหวังในวัย19ปีเพราะโปรตุเกสพ่ายเทพนิยายกรีซในรอบชิงก่อนจะมาประสบความสำเร็จพาโปรตุเกสคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2016ในวัย31ปีจากการเป็นดาวรุ่งขึ้นมาจนเป็นกำลังสำคัญของทัพโปรตุเกสตลอดหลายปีที่ผ่านมาผ่านการเล่นในระดับท็อปของโลกอย่างแมนยูเรอัลมาดริดยูเวนตุสคว้าแชมป์ในระดับสโมสรมาเต็มตู้แล้วแต่สูงสุดย่อมคืนสู่สามัญในวัยที่โรยราแม้โรนัลโดซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่กับอัลนาซเซอร์ในซาอุดีอาระเบียจะที่รักษาสภาพร่างกายให้ยอดเยี่ยมไม่ต่างจากนักเตะวัย
20ปลายแต่ไม่มีใครเอาชนะสังขารได้ตลอดการยิ่งกับทัวร์นาเมนต์สุดหินอย่างยูโร2024โรนัลโดยอมรับสถานะของตัวเองในวัย39ปีและพร้อมถอยมาเป็นสายซัพพอร์ตให้กับนักเตะรุ่นน้องที่สดกว่าการเล่นให้ทีมชาติคือความหลงใหลและความรักนี่จะเป็นสมัยที่6ของผมซึ่งก็ถือเป็นสถิติเช่นการเล่นในปี2004ตอนที่ผมเปิดตัวยูโรจนมาถึงวันนี้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมมีสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ดีผมเตรียมพร้อมผมเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเสมอผมเป็นมืออาชีพ 100%ผมจะพร้อมอย่างเช่นเคยที่จะช่วยประเทศของเราและเคารพการตัดสินใจของโค้ชผมรู้ว่าผมเหลือเวลาเล่นฟุตบอลอีกไม่นานมันเป็นของขวัญที่ได้เล่นปีแล้วปีเล่าหลังจากอายุ35ปีผมอายุ39ปีและทุกปีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนานการทำประตูให้ทีมชาติเป็นเรื่องพิเศษทีมชาติคือความรักในชีวิตของผมการคว้าแชมป์ยูโรเป็นความฝันได้เลิกแล้วรายการคุยกับเศรษฐาทุกเสาร์ที่3ของเดือนออนแอร์ครั้งแรกวันที่22มิถุนายนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 11นาฬิกา1นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมออกรายการคุยกับเศรษฐาออนแอร์ครั้งแรกเสาร์วันที่22มิถุนายนนี้หลังบันทึกเทปเสร็จแล้ววางออกอากาศทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนวันที่14มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดจัดรายการนายกรัฐมนตรีพบประชาชนเบื้องต้นมีรายงานว่าจะใช้ชื่อรายการคุยกับเศรษฐาออกอากาศในวันเสาร์ที่3ของทุกเดือนใช้เวลาประมาณ30นาทีเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง NBT2HD โดยมีการบันทึกเทปแรกไว้แล้วเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลมีนายธีรัตน์ รัตนเสวีอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินรายการเทปแรกและจะออกอากาศครั้งแรกวันเสาร์ที่วันที่22มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังได้วางตัวผู้ดำเนินรายการมาสลับกันทำหน้าที่อาทิหมวยอริศรากำธรเจริญผู้ประกาศข่าวอันภูวนาถคุณพลินพิธีกรชื่อดังเป็นต้นสำหรับรูปแบบรายการนายกรัฐมนตรีจะเล่าสรุปภารกิจจากการลงพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอัปเดตผลดำเนินงานของรัฐบาลส่วนรายการครั้งต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมและสถานการณ์เช่นการจัดรายการนอกสถานที่ระหว่างการลงพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ